clouds pass, the skies are clear. อันนี้กำหนด A มาให้หา invert อันนี้โจทย์ก็คืออยู่เหนือเส้นสีเหลืองนะคะมันให้หา invert เขาไม่ได้บอกอะไรมาเลยนะนักเรียนก็สมมุตินะสมมุติ invert ของมันอาจจะให้เป็น B ก็ได้นะคะหรือเป็น A แล้วใช้ยกกำลังลบ1ก็ได้สัญลักษณ์ที่ใช้แทน invert ก็คือตัวที่ยกกำลังลบ1นะคะอ่านว่า invert การคูณของ a นะคะมันนั่นเนี่ยอาจจะให้เป็น a b c d หรืออาจจะให้เป็น x 1 x 2 x 3แล้วก็ x 4ก็ได้เสร็จแล้วเราก็จะทำเหมือนเมื่อกี้นี้เมื่อกี้นี้เราเอาอะไรนะนักเรียนเรา a ไปคูณกับ b อันนี้ก็เหมือนกันเราเอาอะไรนะคะเอา a ไปคูณกับ invert ของ a ซึ่งถ้าหากว่าเขาบอกว่าเขาต้องการอะไรคะนักเรียนต้องการให้หา invert เพราะฉะนั้นถ้า invert คูณกันแล้วมันก็จะต้องได้เอกลักษณ์ใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นเท่าไหร่2คูณ2ใช่ไหมเป็น2คูณ2มัน in n ตัวนี้ก็คือ2คูณ2พอลักษณะอย่างนี้ปุ๊บนักเรียนทำไงก่อนทำไงคะเราก็จะเอาอะไรคะนักเรียนเอา a มาคูณกับ a invert นะ1 2 3 4เสร็จแล้วก็มาคูณกันนะมาคูณกับตัวที่เราสมมุติขึ้นซึ่งเท่ากับ x 1 x 2 x 3แล้วก็ x 4ได้เท่าไหร่คะตัวแรกเราก็จะเอาสมการที่1คูณด้วย3นะสมการที่1คูณด้วย3จะได้เป็น 3x 1บวก 6x 3เท่ากับ3เป็นสมการที่3เสร็จแล้วเราก็จะนำเอาสมการที่3ลบสมการที่2ก็จะเหลือ 2x 3เท่ากับ3นะคะเพราะว่าถ้าเราไปลบปุ๊บ4ลบ6ลบ4เหลือ2 3ลบ0ก็คือ3ต่อไป x 3ก็จะเท่ากับเศษ3ส่วน2นะคะต่อไปเราก็แทนค่านะแทนค่าแทนค่า x 3เท่ากับเศษ3ส่วน2ในอาจจะเป็นในสมการที่1ก็ได้ค่ะก็จะได้เป็น x 1บวก2คูณด้วย3ส่วน2แล้วก็เท่ากับ1มัน x 1ก็บวกด้วย3เท่ากับ1 x 1เท่ากับลบ2นะคะอันนี้คือสมการชุดแรกต่อไปสมการในชุดที่2นะคะในชุดที่2ก็คือx 2บวก 2x 4 x 2บวก 2x 4 ก็จะเท่ากับ0ต่อไปอีกตัวหนึ่งก็คือ 3x 2บวก 4x 4 เท่ากับ1 3x 2บวก 4x 4 เท่ากับ1เป็นสมการที่5กับสมการที่6เราก็กำจัดทิ้งไปนะกำจัดตัวใดตัวหนึ่งนักเรียนจะเอาตัวไหนก็ได้ถ้านักเรียนเอาสมการที่5คูณด้วย2นะถ้าสมการที่5คูณด้วย2ก็จะได้เป็น 2x 2บวก 4x 4เ
ท่ากับ0เป็นสมการที่7ต่อไปเราก็นำเอาสมการที่6ลบสมการที่7 3ลบ2ก็เหลือ1เพราะฉะนั้นก็จะเหลือ x2 เท่ากับ1มันแทนค่าอะไรลงไปแทนค่า x2 ลงในสมการที่5ก็ได้มันก็จะได้เป็น1บวก 2x4 เท่ากับ0 2x4 เท่ากับลบ1 x4 ก็จะเท่ากับลบ1ส่วน2นะคะมันเราก็จะได้ออกมาต่อดูว่าถูกป่ะคะเนี่ยมันมีผิดหรือเปล่าคะมีอะไรผิดไหม x4 เป็นลบ1ส่วน2 x3 เป็น x3 เป็นเศษ3ส่วน2 x2 เป็น1 x1 เป็นลบ2เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่คะเราสมมุติไว้คือ x1 x2 x3 และx4 นะฮะนั่นคือเราสมมุติไว้อินเวอร์สคือ x1 x2 x3 แล้วก็ x4 นะตัวนี้ก็จะกลายเป็น x1 ของเรามันคือลบ2 x2 คือ1 x3 คือ3ส่วน2 x4 คือลบ1ส่วน2อันนี้คือinvert ใช่ไหมคะเพราะว่าเขาให้หาอะไรนะให้หา invert นั่นเองมันพอเราหาออกมาได้แล้วเราจะรู้ไหมว่ามันถูกหรือมันผิดเรารู้ไหมคะว่าถูกหรือผิดไม่รู้ต้องใช้วิธีไหนตรวจคำตอบตรวจคำตอบโดยนำเอา a ไปคูณกับ invert นะเอา a a ไปคูณกับ invert ของ a ก็คือ a มันคือ1 2 3 4แล้วก็คูณกับลบ2 1 3ส่วน2ลบ1ส่วน2อ้าวคูณอย่างเร็วค่ะเพราะเวลาจะหมดได้เท่าไหร่คะได้เป็นลบ2บวก3ได้1ต่อไป1ลบ1ได้03คูณอันนี้ได้เป็นลบ6อันนี้ล่ะได้เป็น6ได้เป็น0 3คูณ1ได้3 4คูณอันนี้ได้ลบ2ก็จะได้เป็น1นะคะมันในทำนองเดียวกันนักเรียนต้องเอาอะไรอีกตัวหนึ่งเอา a inverse ของ a คูณกับ a นะก็จะได้เป็นลบลบอะไรนะอะไรinverse ก็ลบ2 1 3ส่วน2ลบ1ส่วน2แล้วก็คูณกับ a ก็1 2 3 4นะฮะนักเรียนก็คูณออกมานะคูณออกมาว่าได้อย่างที่ เราต้องการหรือเปล่านะคราวนี้ เราไปดูที่แบบฝึกหัดนิดนึงนะเพราะนักเรียนก็มีวิธีการหาในเรื่องของ invert แล้วจงหา invert ของ a ขอไปที่สไลด์ค่ะเนี่ยเห็นไหมมันมี3คูณ3ด้วยนะมัน3คูณ3มันก็จะต้อง
100010001วันนี้การบ้านเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าภาคเช้าด้วยในแบบหัดครูยังไม่ได้ให้นะคะให้เฉพาะในตรงเนี้ย3ข้อก็ไปพบกันในครั้งต่อไปในเรื่องเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ